you're gonna love it. I promise. Nothing like you. I can't fly. You can. You can. I promise you can. I promise you can. เมื่อเราพูดถึงซีรีส์ฮีโร่ที่มีความแตกต่างกับซีรีส์ฮีโร่ด้วยกันเองและความแตกต่างดังกล่าวก็ส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใช่แล้วครับซีรีส์ที่ผมหมายถึงเลยก็คือ Watchmen ของ HBO ยอกที่ผมหมายถึงคือซีรีส์ The Boys ของ Amazon Prime นั่นแหละครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์ The Boys ทั้ง2ซีซั่นอย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าซีรีส์ The Boy เป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่โดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราคิดโดยซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้ที่มีพลังพิเศษในซีรีส์เรื่องนี้ก็จะถูกเรียกว่าซูปที่ทุกคนคิดว่าพลังพิเศษของพวกเขาเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าบรรดาซูปในจักรวาลของ The Boys นั้นพวกเขาก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติแต่ว่าพวกเขาเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ยาที่มีชื่อว่าคอมพาวีและภายในวันนี้ Hero Verse ก็จะนำพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเหล่าซุปในจักรวาลซีรีส์ The Boys กันว่าพวกเขามีใครกันบ้างโดยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญในซีรีส์ The Boys ทั้งในซีซั่น1และ2คนแรกที่เราจะมาพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือ Homelander ซูเปอร์ฮีโร่อันดับ1และยังเป็นผู้นำทีมของ The Seven ชายผู้มีต้นแบบพลังมาจากซูเปอร์แมนของค่าย DC และมีอุดมการณ์รักชาติของกัปตันอเมริกาแต่ความรักชาติของชายคนนี้ก็มีมากจนเกินไปจนกลายเป็นลัทธิชาตินิยมHomelander ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับที่ทางบอสนั้นได้สร้างขึ้นมาและมีความภาคภูมิใจมากที่สุดเพราะว่า Homelander คือซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความเพอร์เฟคและความสมบูรณ์แบบมากที่สุดตั้งแต่บอสเคยมีโดยรูปแบบพลังของโฮมแลนเดอร์ก็จะมีคอนเซปต์เหมือนกับซูเปอร์แมนของค่าย DC อาทิเช่นพละกำลังความเร็วความสามารถในการบินดวงตาเลเซอร์หรือฮีทวิชั่นเป็นต้นส่วนรูปแบบเครื่องแต่งกายก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างซูเปอร์แมนและกัปตันอเมริกาแม้ว่าโฮมแลนเดอร์จะเป็นซูปที่มีความแข็งแกร่งอย่างมหาศาลเป็นอันดับต้นๆของวอร์ดแต่เขาก็มีนิสัยเสียอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความเอาแต่ใจชอบอยู่เหนือคนอื่นและชอบให้คนอื่นทำตามความคิดของตัวเองติดเล่นจนเกินไปรวมไปถึงความขี้เกียจในการทำอะไรที่ซับซ้อนจึงทำให้บ่อยครั้งเราจึงมักจะเห็นโฮมแลนเดอร์แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ฮีทวิชั่นซะส่วนใหญ่เนื่องด้วยความที่ว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดซึ่งบรรดาข้อเสียเหล่านี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากปมในสมัยเด็กของเขาที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างหนูทดลองแต่มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อเสียเพราะว่าอย่างน้อยโฮมแลนเดอร์ก็ยังมีความดีในจิตใจหลงเหลืออยู่นั่นก็คือความรู้สึกของการเป็นพ่อคนเพราะว่าถึงแม้ว่าโฮมแลนเดอร์จะเป็นฮีโร่ที่มีความเด็ดการซ่อนอยู่แต่เขาก็ยังมีความคิดที่ว่าไม่อยากให้ลูกของเขานั้นพบเจอกับชะตากรรมแบบเดียวกับตัวเขาในวัยเด็กสิ่งนี้จึงอาจจะเป็นความดีเพียงหนึ่งเดียวนะครับของโฮมแลนเดอร์ที่เราได้เห็นภายในซีซั่น2 2. เอเทรนชายผู้เคยเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกซูปผู้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ฮิวอี้ของเราต้องก้าวเข้าสู่วงการล่าฮีโร่เพราะว่าอดีตแฟนสาวของฮิวอี้นะครับที่มีชื่อว่าโรบินก็ถูกเอเทรนฆ่าตายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามซึ่งแน่นอนครับว่าเอเทรนเลยก็คือสปีดเตอร์ของจักรวาลเดอะบอยส์แต่สำหรับเหตุผลที่ผมบอกว่าเขาคืออดีตชายที่เร็วที่สุดเลยก็เป็นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ในซีซั่น1ที่เอเทรนนั้นได้ทำการโดบยาคอมพาวีจนเกินขนาดในการต่อสู้สุดท้ายกับสตาร์ไลท์นะครับมันก็ส่งผลให้เขานั้นเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวและผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ส่งผลให้เอเทรนของเรานั้นกลายเป็นโรคหัวใจจึงทำให้เขาไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วได้เป็นระยะเวลานานซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เอเทรนนั้นถูกไล่ออกจากการเป็นสมาชิกเดอะเซเว่นจนมาถึงในตอนสุดท้ายที่เอเทรนได้ไปนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับ Stormfront มาให้กับ Starlight และ The Boys จนนำมาสู่การเปิดโปงความจริงเรื่องที่ว่า Stormfront นั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่นาซีความดีความชอบในจุดนี้จึงทำให้เอเทรนนั้นได้รับโอกาสนะครับให้กลับมาเป็นสมาชิกของทีม The Seven อีกครั้ง 3. Black Noir ฮีโร่ปริศนาผู้อยู่ภายใต้หน้ากากสีดำสมาชิก The Seven เพียงคนเดียวที่เราก็แทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแถมตัวเขาก็ยังไม่ค่อยพูดแต่มันก็มีสิ่งที่ทำให้เราพอเห็นว่า Black Noir ก็มีความรู้สึกเป็นของตัวเองBlack Noirเป็นซูปที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพละกำลังและศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โดยการใช้อาวุธมีดบินหรือการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการใช้มือเปล่าBlack Noirก็สามารถทำออกมาได้เพอร์เฟกต์
และยังเป็นซูปที่สามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมหรือการรอบเลนจากความสามารถทั้งหมดที่ผมได้บอกมานะครับจึงทำให้แบล็กนัวนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกเดอะเซเว่นที่รับมือได้ยากมากที่สุดเพราะว่าแม้แต่กลุ่มเดอะบอยส์จะช่วยกันรุมก็ไม่สามารถทำอะไรแบล็กนัวได้ขนาดคนที่เป็นซุปอย่างคิมิโกะกับสตาร์ไลท์นะครับที่เคยต่อสู้กับแบล็กนัวก็ทำอะไรแบล็กนัวไม่ได้จนมาถึงในช่วงท้ายของซีซั่น2ที่ได้มีการเปิดเผยจุดอ่อนสุดแสนจะคิดได้ของแบล็กนัวนั่นก็คือการที่เขาแพ้ถั่วนั่นเอง4 Translucent ซูปผู้มีพลังในการล่องหนเนื่องจากที่ว่าผิวหนังของเขาเป็นผิวหนังคาร์บอนจึงทำให้เขาสามารถโปร่งแสงได้แต่การโปร่งแสงนี้ก็ทำได้เพียงแค่ครอบคลุมผิวหนังของทรานสลูเซนต์มันจึงทำให้เมื่อเขาต้องการจะพรางตัวเขาก็จะเป็นต้องแก้ผ้าซึ่งจากความสามารถนี้ก็ส่งผลให้ทรานสลูเซนต์กลายเป็นคนที่อนาจารชอบแก้ผ้าและก็ชอบถ้ำมองผู้หญิงส่วนอีกหนึ่งความสามารถของผิวคาร์บอนเลยก็คือความทนทานจึงทำให้ทรานสลูเซนต์ไม่สามารถได้รับบาดเจ็บได้จากภายนอกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าภายในของเขาจะทนทานเหมือนภายนอกซึ่งมันก็ได้นำมาสู่จุดจบของเขาอย่างที่เราได้เห็นกันในซีซั่น1 5 The Deep ฉายาตัวหายนะของสัตว์น้ำพลังของเขาจะเหมือนกับราชาแอตแลนติสของจักรวาล DC และมาร์เวลอย่างอควาแมนและเนมอร์นั่นก็คือดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำและสื่อสารกับสัตว์น้ำได้แต่การสื่อสารกับสัตว์น้ำหลายต่อหลายครั้งมันก็มักจะนำมาซึ่งจุดจบที่ไม่ค่อยสวยสำหรับตัวละครเดอะดีฟเองผมก็เคยได้ทำคลิปแยกของเขานะครับนั่นก็คือ5ความระทมของตัวละครเดอะดีฟหากใครสนใจก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านบนเพื่อดูคลิปได้เลยในปัจจุบันนี้ดีฟก็ได้ทำการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของเขาโดยได้รับความช่วยเหลือมาจาก Church of the Collective ซึ่งมันก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเดอะดีฟที่เคยได้เสียหายในซีซั่น1นะครับมันก็ดูดีขึ้นมาบ้างแถมมันยังทำให้เขาได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่มีความเชื่ออีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามความซวยความระยำก็ไม่มีทางหนีออกจากเขาได้ถึงแม้ว่าจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวให้เป็นคนดีมากขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ภาพพจน์กลับมาดูดีเพื่อที่จะสามารถกลับไปเข้าทีมเดอะเซเว่นได้แต่คนมันจะระทมแล้วก็ซวยนะครับในตอนท้ายที่สุดแล้วที่ว่างในเดอะเซเว่นก็มีเพียงแค่ที่เดียวและที่นั้นก็เป็นของเอเทรนที่มีคะแนนความดีความชอบมากกว่าจึงต้องกินเฮลไปแล้วก็อดเข้าทีมนะครับรอซีซั่นต่อไป6. Queen Maeve ตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Wonder Woman และ Valkyrie ของ DC กับ Marvel ในส่วนพลังของเธอทั้งในซีซั่น1และซีซั่น2มันก็ยังไม่ค่อยออกมาชัดเจนอะไรมากนักแต่ว่าที่เราพอจะคาดเดาได้เลยก็คือเธอน่าจะมีพละกำลังและความเร็วมากกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะว่าในซีรีส์เรื่องราวของตัวละครเมฟนั้นมักจะเน้นไปที่เรื่องราวของความดราม่าที่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่อง LGBT หรือความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงการเล่นสงครามจิตวิทยาระหว่างควีนเมฟและก็โฮมแลนเดอร์โดยคนที่เป็นคนเปิดเผยจุดอ่อนของแบล็กนัวว่าเขาแพ้ถั่วเลยก็คือควีนเมฟที่ได้โผล่มาให้ความช่วยเหลือสตาร์ไลท์ในตอนที่เธอกำลังหลบหนีออกมาจากวอร์ดโดยนอกจากการจัดการกับแบล็กนัวด้วยถั่วอัลมอนด์แล้วเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในการให้ความช่วยเหลือคิมิโกะกับสตาร์ไลท์ในการกระทืบสตอมฟอนรวมไปถึงการเจรจาแกมขู่บังคับให้โฮมแลนเดอร์ปล่อยพวกเดอะบอยส์รวมไปถึงตัวเธอไปจากการกระทำเหล่านี้จึงทำให้เราเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าเธออาจจะมีทำเรื่องไม่ดีบ้างแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งเธอก็รู้ผิดชอบชั่วดีและรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเจสตาร์ไลท์ซุปเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลแห่งนี้นะครับที่ผมอาจจะพูดได้ว่าเธอเนี่ยมีความเป็นฮีโร่มากที่สุดแล้วแม้ว่าเหตุการณ์ที่เธอต้องเจอมาในระหว่างซีซั่น1และซีซั่น2มันจะหลอมรวมให้เธอนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือก็คือมีความดาร์กมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถทำให้ความเป็นฮีโร่ในจิตใจของเธอเปลี่ยนไปจนถึงขั้นที่ว่าเธอตัดสินใจยอมทรยศวอนนะครับและมาร่วมมือกับกลุ่มเดอะบอยส์พลังของสตาร์ไลท์มันจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แสงเป็นอาวุธเช่นการปล่อยพลังงานแสงออกมาจากฝ่ามือโดยมันมีข้อจำกัดเลยก็คือในบริเวณที่เธออยู่จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไม่เช่นนั้นสตาร์ไลท์ก็จะไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้ 8. แลมไลเทอร์อดีตสมาชิกทีมเดอะเซเว่นที่วางมือนะครับจนทำให้สตาร์ไลท์เข้ามาแทนที่เขาพลังของแลมไลเทอร์นั้นไม่ใช่การที่เขาสามารถสร้างไฟขึ้นมาแต่มันคือการควบคุมเปลวไฟจากแหล่งกำเนิดจึงทำให้ถ้าเกิดว่าเขาจะใช้พลังก็จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟอาทิเช่นไฟแช็กโดยเรื่องราวการวางมือของแลมไลเทอร์ระหว่างซีรีส์กับคอมิกก็ได้รับการดัดแปลงให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันตรงที่ลัมไลเทอร์เป็นคนฆ่าลูกๆของมาโลลี่แต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือในซีรีส์ตัวเขามีความรู้สึกสำนึกผิดและในตอนท้ายที่สุดจากความรู้สึกผิดเหล่านี้ก็ทำให้ลัมไลเทอร์ของเรานั้นตัดสินใจฆ่าตัวตาย 9. Stormfront ซุปคนแรกของโลก
ในอดีตเธอเป็นภรรยาของเฟรเดริกวอร์ดชายผู้ก่อตั้งบริษัทวอร์ดขึ้นมาจึงทำให้สามีของเธอฉีดสารดังกล่าวตัวสมบูรณ์ให้กับเธอนะครับและทำให้เธอกลายเป็นซุปคนแรกของโลกและมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่พลังพิเศษที่ได้มอบให้กับเธอเพราะว่าผลจากยาคอมพาวีก็ส่งผลให้เธอนั้นมีอายุอยู่ยืนยาวตั้งแต่สมัยสงครามโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่เธอก็ไม่ได้แก่ขึ้นเลยและในช่วงปี1970เธอก็ได้กลายเป็นฮีโร่นามว่าลิเบอร์ตี้ก่อนที่ในปี1979เธอก็จะหายสาบสูญไปจากวงการนะครับและกลับมาอีกครั้งในฐานะของสตอร์มฟอนซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีพลังควบคุมและสร้างสายฟ้าขึ้นมาแม้ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าพลังในการสร้างสายฟ้ากับพลังในการบินเนี่ยในตอนที่เธอเป็นลิเบอร์ตี้เนี่ยเธอสามารถใช้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเธอมีพละกำลังอย่างมหาศาลแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วซึ่งด้วยความที่ว่าเธอเกิดในเยอรมันในช่วงสงครามโลกนะครับจึงทำให้เธอได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มนาซีก็เลยทำให้สตอมฟอนเบื้องหลังนั้นเธอเป็นฮีโร่ที่มีความโหดเหี้ยมรวมไปถึงการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวก็มีอิทธิพลมาจากจุดนี้เช่นเดียวกันโดยต่อจากนี้ไปก็จะเป็นซูปที่ได้ปรากฏตัวมาในซีรีส์นะครับแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งในสมาชิกของเดอะเซเว่นหรือว่าจะกล่าวเลยก็คือเป็นซูปที่เป็นบทบาทสมทบเริ่มต้นคนที่10กันด้วยเมสเมอร์หรือเดอะเมสเมอร์ไรเซอร์อดีตดาราหนุ่มดาวรุ่งที่ในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคุณลุงเป็นที่เรียบร้อยพลังของเมสเมอร์เลยก็คือการอ่านใจผู้อื่นจากการสัมผัสรวมไปถึงการเข้าถึงความทรงจำในอดีตของบุคคลนั้นๆ11ป๊อปคอลแฟนสาวของเอเทรนพลังของป๊อปคอลจะอยู่ในรูปแบบของกรงเล็บกระดูกที่มีความคล้ายคลึงกับวูเวอรีนแฟมิลี่แต่ทว่าในปัจจุบันนี้เธอก็ได้เสียชีวิตลงจากการใช้ยาคอมพาวีมาจนเกินขนาด12 Shockwave Speeder ผู้เป็นคู่แข่งของ A-Train ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีการแข่งขันเพื่อประลองความเร็วกันมาหลายต่อหลายครั้งแต่คนที่มักจะคอยครองตำแหน่งเจ้าแห่งความเร็วเลยก็คือ A-Train มาโดยตลอดจนมาถึงในช่วงที่ A-Train มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจและถูกเคลียร์ออกจาก The Seven Shockwave ก็คือคนที่มารับหน้าที่แทนตำแหน่ง Speeder ในทีมแต่ก็ไม่นานเกินรอนะครับในท้ายที่สุดแล้ว Shockwave ของเราก็ได้ตายลงจากการถูกระเบิดหัว13 Doppelganger ซูปผู้มีพลังในการแปลงร่างเป็นใครก็ได้โดยสตีลเวลได้เคยใช้ Doppelganger นะครับในการปลอมตัวเป็นสาวสวยเพื่อใช้ในการแบล็กเมลบูทีสมาชิกเพื่ออำนาจในการต่อรองทางการเมืองส่วนในซีซั่น2 Homelander ก็ได้ใช้ Doppelganger ในการให้แปลงร่างเป็นสตีลเวลหลังจากที่เขาได้ลงมือฆ่านางไปแล้วซึ่งในตอนท้าย Doppelganger ก็ได้แปลงร่างเป็น Homelander นะครับจนทำให้ Homelander ของเราฉุนขาดและทำการหักคอ Doppelganger ที่แปลงร่างเป็นตัวเขาในที่สุด14 Ezekiel ซูผู้เป็นผู้นำเกี่ยวกับลัทธิทางความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาสอนให้กับผู้ติดตามของเขานะครับตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่แหกกฎทุกอย่างซึ่งเขาคือซูที่มีความสามารถในการยืดหยุ่นร่างกายนั่นเอง15ทารกน้อยคนนี้เป็นเด็กทารกที่ถูกฉีดสารคอมพาวีเข้าไปและบูชเชอร์ของเราก็บังเอิญไปเจอจึงทำให้บูชเชอร์รู้เกี่ยวกับความจริงของซุปว่าซุปไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเพื่อหนีเอาตัวรอดออกมาบูชเชอร์จึงได้ใช้พลังของทารกคนนี้ในการจัดการกับพวกกาดด้วยตาเลเซอร์16เกกโก้ซุปผู้ที่เป็นเพื่อนของสตาร์ไลท์ก่อนที่เธอจะเข้าเป็นสมาชิกเดอะเซเว่นพลังของเกกโก้จะอยู่ในรูปแบบของความสามารถในการรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นแขนขาดขาขาดหรือไอ้นั่นขาดนะครับเขาก็สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้และจากพลังในการฟื้นฟูแบบนี้ทางวอร์ดจึงได้ใช้พลังของเกกโก้นะครับในการทดลองสิ่งต่างๆว่ามันจะมีอันตรายก่อนที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคไหม17 Bright Spot ฮีโร่ผู้มีความพิการทางสายตานะครับแต่ทว่าเขาก็ไม่บอดเหมือนกับตาพลังของเขาถ้าเกิดว่าจะนิยามเลยก็คือน่าจะเป็นพลังในรูปแบบเดียวกับ Daredevil นั่นก็คือเป็นคนตาบอดที่ไม่บอดที่สำคัญยังมีทักษะในการต่อสู้ Bright Spot เกือบได้เข้าทีม The Seven มาแทนที่ว่างของ The Deep แล้วแต่น่าเสียดายนะครับที่ Homelander ไม่ชอบให้ The Seven มีคนพิการก็เลยทำการจัดการไปจนทำให้ Bright Spot ของเราสูญเสียความสามารถในการได้ยินไปในที่สุด18 Eagle the Archer ซูปที่ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่เดอะดีฟของเรากำลังอยู่ในช่วงตกอับซึ่งดีอาร์เชอร์ก็เป็นคนที่แนะนำให้เดอะดีฟรู้จักกับเชิร์ตออฟเดอะคอลเลกทีฟพลังของดีอาร์เชอร์ก็น่าจะเป็นความสามารถในการยิงธนูได้อย่างแม่นยำแต่มันก็ไม่ใช่พลังนะครับที่จะสามารถเสกลูกธนูออกมาใช้ได้ดังนั้นแล้วถึงจะแม่นขนาดไหนก็ตามแต่ทว่าธนูของเขาก็มีวันหมด19 ไรอันลูกของโฮมแลนเดอร์สำหรับความพิเศษของไรอันที่มีความพิเศษมากกว่าซุปคนอื่นเลยก็คือก็อย่างที่เรารู้กันว่าซุปในจักรวาลของเดอะบอยส์เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากการทดลองกันซะส่วนใหญ่แต่ทว่าไรอันเนี่ยดันเป็นกรณีพิเศษนะครับที่เป็นซุปที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการที่โฮมแลนเดอร์ของเราไปข่มขืนแฟนของบูชเชอร์จึงทำให้ทางวอร์ดนั้นให้ความสนใจตัวไรอันเป็นพิเศษ
และแน่นอนว่าในส่วนพลังของไรอันนะครับพวกเราก็คงไม่ต้องเดากันหรอกว่ามันจะเหมือนใครก็เพราะว่าเขาเป็นลูกของโฮมแลนเดอร์นี่เนื้อพลังก็ต้องเหมือนกับโฮมแลนเดอร์สิและต่อมาพวกเราก็จะมาพูดถึงซูปที่ถูกทดลองและอยู่ภายใต้การดูแลของ Stormfront คนเหล่านี้จะถูกทดลองนะครับอยู่ในสถานที่ทดลองลับของวอร์ดโดยมีคนดูแลเลยก็คือ Stormfront และตัวลำไลเทอร์โดยศูนย์วิจัยนี้ก็จะมีตัวทดลองที่มากหน้าหลายตารวมไปถึงพลังที่หลากหลายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพลังเทเลคิเนซิสการปล่อยคลื่นกระแทกการอ้วกออกมาเป็นกรดพละกำลังร่างกายกำยำการย่อส่วนการวาร์ปเทเลพอร์ตพลังในการยืดส่วนลับของเลฟซอสเซสและที่เด่นที่สุดเลยก็คือพลังในการบีบอัดวัตถุหรือที่ทุกคนจะเรียกเธอว่าซินดี้ซึ่งเป็นหนูทดลองเพียงคนเดียวที่สามารถรอดออกมาจากการกวาดล้างของสตอร์มฟอนได้สำหรับซุปทดลองในประเภทนี้ก็จะมีประมาณนี้กันเลยนะครับผมส่วนต่อมาเลยก็คือซุปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการก่อการร้ายในประเภทนี้ก็จะประกอบไปด้วยคิมิโกะและน้องชายของเธอที่พวกเขา2พี่น้องถูกกลุ่มก่อการร้ายจับตัวมาและฉีดสารคอมพาวีเข้าไปจนทำให้ได้รับมาซึ่งพลังพิเศษด้วยในส่วนของคิมิโกะจะมีพละกำลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปรวมไปถึงพลังในการรักษาตัวเองในกรณีที่เธอบาดเจ็บส่วนทางด้านน้องชายของเธอจะมีพลังในการผลักวัตถุออกไปรวมไปถึงการควบคุมสิ่งของในรูปแบบของเทเลคิเนซิสซึ่งในปัจจุบันนี้น้องชายของคิมิโกะก็ได้ถูกสตอร์มฟอนฆ่าไปจนทำให้คิมิโกะของเรามีความแค้นต่อสตอร์มฟอนเป็นอย่างมากและโจรก่อการร้ายอีก2คนที่มีพลังพิเศษเลยก็คือโจรก่อการร้ายผู้ที่มีพลังในการระเบิดตัวเองคนที่โดนแบล็กนัวตัดหัวไปแหละครับผมส่วนอีกคนนึงเลยก็คือโจรก่อการร้ายผู้ที่มีพลังลมที่ถูกโฮมแลนเดอร์ใช้ตาเลเซอร์ฆ่าไปนั่นเองและซูปคนสุดท้ายที่เพิ่งปรากฏตัวมันในตอนจบของซีซั่น2เลยก็คือวิกตอเรียนิวแมนหนึ่งในสมาชิกของเกย์ที่เข้าร่วมการต่อต้านวอร์ดและคอมฮาวีในตอนแรกเธอก็เป็นเหมือนเพียงแค่ตัวละครสมทบธรรมดาธรรมดาทั่วไปจนมาถึงในตอนสุดท้ายมันก็ได้มีการเปิดเผยว่าเธอเองก็เป็นซูปเช่นเดียวกันโดยที่พลังของเธอก็อาจจะเป็นต้นตอสำคัญของเหตุการณ์สำคัญสำคัญในซีซั่นนี้เพราะว่าก็ดูเหมือนว่าพลังของเธอเลยก็คือการระเบิดหัวของคนอื่นซึ่งบทบาทของตัวละครวิกตอเรียในคอมิกก็ไม่มีนะครับแต่ทว่าเธอน่าจะได้รับการดัดแปลงคอนเซ็ปต์มาจากตัวละครที่มีชื่อว่าวิกเดอะวีฟหรือว่าชื่อจริงๆของเขาเลยก็คือวิกเตอร์นิวแมนเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่วอร์ดนั้นใช้ให้เข้าไปแทรกซึมรัฐสภาด้วยการเป็นรองนายกและใช้อำนาจของวิกเดอะวีฟในการชักใยการเมืองอยู่เบื้องหลังเท่านี้จึงเท่ากับว่าวิกตอเรียนิวแมนเป็นตัวละครที่ถูกตีความขึ้นมาใหม่ในฉบับซีรีส์ดังนั้นแล้วเรื่องราวของเธอความเป็นมารวมไปถึงเหตุผลที่เธอเป็นซุปนั้นพวกเราก็คงต้องรอติดตามกันในซีซั่นต่อไปคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้สำหรับซุปที่ได้ปรากฏตัวมาในซีซั่น1และซีซั่น2ของ The Boys สำหรับเนื้อหาภายในวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าเกิดวันนี้คลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้กันเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมชอบซุปคนไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบคิมิโกะนะเพราะว่าถึงแม้ว่านางจะโหดก็เถิดแต่ว่านางก็น่ารักเหมือนกันนะครับในบางจุดที่สำคัญเลยก็คือก็ต้องขอขอบคุณสำหรับสมาชิกระดับโปรฮีโร่นะครับที่ได้สมัครกันเข้ามาเพื่อสนับสนุนผมในการทำคลิปสำหรับใครสนใจก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมใต้ดีสคริปชั่นเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาวส์